ยใช้คลีนซิ่งอะไรเราแฮปปี้เท่านี้มาก่อนที่สุดแห่งปีที่สุดของคุชาขอยกให้น้องคนนี้คนเดียวที่ใช้มาตลอดทั้งปี Hi my day sis welcome back to Jalamo channel นะคะวันนี้กลับมากับคลิป favorite of the year ใช่ยังไม่เคยทำคลิป favorite มาก่อนในช่องเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆรอบนี้จ้ายกลับมาบ้านที่พัทยาจ้ายก็คือหิ้วกลับมาให้ทุกคนว่ามันอาจจะมีบางตัวที่จ้ายไม่ได้หิ้วกลับมาเพราะฉะนั้นจ้ายอาจจะไม่ได้มาโชว์แบบ physically ตรงนี้ตัวไหนไม่มีจ้ายจะขึ้นรูปไว้ให้ในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยจ้ายจะพยายามเลือกมาแค่แบบชิ้นเดียวที่เป็นท็อปของจ้ายจริงๆบางหมวดเนี่ยจ้ายก็อาจจะมีแบบ 2-3 ชิ้นแล้วก็คลิปนี้เป็นตัวสปอนเซอร์ทางคลิปนะคะจ้ายชอบจ้ายใช้เองจริงๆแล้วก็อยากที่จะมาบอกต่อต้องบอกก่อนว่าจ้ายเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายของที่จ้ายใช้ก็จะเน้นในเรื่องของการแบบบำรุงให้ชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวเมคอัพสกินแคร์หรือของใช้ในของแต่ละคนนะต่อให้เป็นเฟเวอร์ของจ้ายบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เข้ากับผิวของทุกคนอยากให้ทุกคนลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองดูอีกทีว่าเหมาะมากน้อยกับตัวเองมากแค่ไหนนะคะแต่จ้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้ทุกคนแล้วก็มีบางอย่างที่ทุกคนแบบอาจจะโดนป้ายยาแล้วไปใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันกับจ้ายนะนั้นเดี๋ยวจ้ายจะขอเริ่มที่หมวดสกินแคร์แล้วก็มูฟไปที่เมคอัพแล้วก็ค่อยไอเทมอื่นๆตามมานะคะในหมวดของสกินแคร์ขอเริ่มที่คลีนซิ่งก่อนไม่เคยใช้คลีนซิ่งอะไรเราแฮปปี้เท่านี้มาก่อนจะเป็นของฮาดะระบบคลีนซิ่งออยล์เมคอัพรีมูเวอร์นะคะตัวนี้ล้างเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดมากๆเสียมาสคาร่าของจ้ายคือล้างออกยากมากๆตัวนี้คือไม่จำเป็นต้องถูแรงเลยแค่เราถูนวดวนๆไปเบาๆแป๊บเดียวมาสคาร่าคือละลายออกมาหมดเลยพอล้างเสร็จอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราสะอาดแต่ไม่เอียดคือไม่รู้สึกแห้งตึงแต่ว่ารู้สึกว่าผิวอะชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำมากๆต่อมาโฟมล้างหน้านะคะขอยกให้น้อง Vegetology Mind Cleansing Foam แบรนด์นี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้คือใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมเขาไม่มีกลิ่นแล้วเนื้อของเขาไม่ได้มีฟองเยอะเวลาล้างเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวน่าสะอาดมากแต่ว่าไม่เอียดไม่แห้งตึงยิ่งถ้าเป็นตอนเช้าจ้ายจะใช้แค่ตัวนี้เลยช่วงตอนกลางคืนอะมันหลายชั่วโมงใช่ไหมที่เราไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็นอนในห้องแอร์เพราะฉะนั้นผิวเรามันจะค่อนข้างแห้งตอนเช้ามาใช้ตัวนี้ล้างหน้าคือรู้สึกสะอาดสดชื่นรู้สึกว่าผิวอะยังอิ่มน้ำอยู่อันนี้คือชอบมากจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยต่อมาก็จะเป็นสกินแคร์ในหมวดหมู่ของพวกแบบครีมบำรุงผิวบ้างนะคะอันที่จ้ายอยากแนะนำเลยก็จะเป็นของนัมโบซินไบโตมินไนซินามายคอนเซนเทรตแพดตัวนี้ใครที่ชอบมีปัญหาขึ้นผดขึ้นผื่นเล็กๆแบบจ้ายนะตอบโจทย์มากๆคือเนื้อแพดของเขาอะจะมีอยู่2ด้านด้านหนึ่งนะคะเขาจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนผ้าก๊อซแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฟิลแบบเจลลี่ลื่นๆด้านที่เป็นผ้าก๊อซเนี่ยเขาจะไว้ใช้ get rid of texture บนผิวเราวันไหนที่จ้ายมีแบบผดผื่นขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยจ้ายก็จะใช้ตัวนี้จะทำหน้าที่ผลัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนเราถูๆด้านนี้เสร็จใช่ไหมก็จะหมุนอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านแบบเนื้อเจลลี่มาถูวนๆต่อมันจะเหมือนการผลัดเซลล์ผิวเปิดเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมาบำรุงต่อหลังจากใช้ทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่าโหผิวเรามันอิ่มน้ำเด้งเนียนตัวเนี้ยจ้ายไม่ได้ใช้เป็นประจำทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวเราเริ่มมี texture มีผดเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะใช้ mist spray นะคะที่จ้ายชอบมากๆน่าจะขวดที่5หรือ6ก็จะเป็น Eucerin Hyaluronic Mist Spray สำหรับ sensitive skin spray น้ำแร่ที่มี hyaluronic ผสมอยู่ด้วยเวลาที่เราฉีดไปอ่ะจะรู้สึก fresh ผิวหน้ามันมีความอิ่มฟูขึ้นมาทันทีตัวนี้คือช่วยกักเก็บแบบความชุ่มชื้นในผิวได้ดีมากๆฟิลลิ่งเขาอ่ะจะเหมือนน้ำเลยแต่พอเราถูอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเซรั่มทิ้งความชุ่มชื้นแล้วมีความหนืดเบาๆบนผิวแล้วตัวนี้จ้ายมีพกไว้ในรถที่เป็นขวดเหล็กด้วยเวลาจ้ายออกไปถ่ายงานข้างนอกเข้ารถมารู้สึกว่าผิวมีความร้อนใต้ผิวอะไรเงี้ยก็ฉีดอันนี้ทับข้างบนแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาช่วยคลายผิวทำให้ผิวของเราเย็นลงต่อมานะคะจะเป็นน้ำตกอันนี้ยกให้ฮาดะระบบไฮเดรติ้งโลชั่นชื่ออีกอันนึงของเขาก็จะเรียกว่าน้ำตกผิวแข็งแรงตัวนี้จ้ายได้มารีวิวแล้วใช้แล้วก็ชอบจริงก็เลยไปซื้อมาใช้ต่อนะคะอันนี้คือขวดที่2ตัวนี้ก็คือจะเป็นน้ำตกที่เป็นเนื้อแบบมีความหนืดหนืดนิดนึงแล้วก็เป็นเนื้อใสๆนะคะหน้าที่หลักๆเลยก็คือเขาช่วยปรับให้กรอบป้องกันผิวของเราแข็งแรงอันนี้จ้ายใช้ทุกวันซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเป็นใช้ตอนเช้าแล้วของเขาอะซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเนินนะคิดอะไรไม่ออกก็ reach for อันนี้ตลอดเวลายิ่งวันไหนที่อยู่ห้องแล้วขี้เกียจไม่อยากลงอะไรจ้ายก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ข้ามไป moisturizer เลยแค่2ตัวนะคะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วผิวแบบชุ่มชื้นอีกตัวที่ชอบมากๆนะคะจะเป็น Vichy Mineral 89ตัวนี้เขาจะเป็นเหมือน booster คือเขาฟีลคล้ายๆน้ำตกที่เนื้อแน่นกว่าแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นกับเป็นเซรั่มต่อให้ลงสกินแคร์อื่นเหมือนเดิมจะรู้สึกเลยว่าผิวมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็พล้ำมากขึ้นเหมือนเขาช่วยบูสต์ผิวเราจริงๆให้ผิวเราแบบพร้อมรับสกินแคร์อื่นๆตัวนี้ส่วนใหญ่จ้ายจะชอบใช้ตอนกลางคืนนะคะแล้วตอนเช้าจ้ายจะลงเป็นฮาดะระบบแทนต่อมาจะเป็นเซรั่มนะคะมี2ตัวตัวแรกจะเป็น La Roche-Posay Hyaluron B5 Serum เหมาะมาก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 สำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วแห้งถึงขั้นที่แบบเป็นกากๆอ่ะ
หน้ามันอ่ะจ้ายไม่แนะนำนะเพราะว่าเนื้อเขาหนืดแบบมากๆจริงๆจะเป็นเนื้อฟิลแบบเนี่ยเป็นเซรั่มที่เหนียวแบบเนี่ยทุกคนคือหยดแล้วน้องไม่ออกมาส่วนใหญ่ก็คือจะใช้แค่ตอนกลางคืนยกเว้นว่าวันไหนที่ตอนเช้ารู้สึกว่าผิวหน้าแห้งมากๆเราต้องการความชุ่มชื้นในการแต่งหน้ากลัวแต่งหน้าไม่ติดก็จะใช้ตัวนี้ตัวเนี้ยต่อให้น้องซึมอ่ะจะรู้สึกเลยว่าหน้าเรามันหนืดแล้วยิ่งถ้าช่วงไหนที่จ้ายผิวแห้งลอกเป็นกากๆขุยๆออกมาเงี้ยจ้ายจะใช้ตัวเนี้ยบวกแล้วเหมือนมาร์คหน้าด้วยตัวนี้ไปเลยแล้วนอนเช้าวันต่อมาคือหายเกี้ยงแบบผิวหน้าพล้ำเด้งมากๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกรักมากๆก็คือตัวนี้ Estee Lauder Advanced Night Repair เอาจริงตัวนี้ไม่น่าจะต้องพูดเยอะเป็นท็อปเซลเลอร์ของภาคเอเชียเราอยู่แล้วเขาครอบคลุมทุกปัญหาผิวช่วยเติมความชุ่มชื้นมี Anti Wrinkle ลดรอยดำรอยแดงผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่ใช้ได้ในเรนจ์อายุค่อนข้างกว้างจ้ายอ่ะก็เริ่มใช้ตัวนี้มาอาจจะสักแบบปี2ปีแล้วตัวเนี้ยจ้ายก็ซื้อให้มัมมี่ด้วยมัมมี่กับจ้ายก็คือห่างกันแบบ35ปีทุกจ้าก็รู้สึกว่าน้องค่อนข้างตอบโจทย์ในเรนจ์ที่กว้างแล้วก็ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวด้วยต่อไปก็จะเป็นไอครีมก็จะเป็นลูน่าเจลลี่ไอแคร์แต่ก่อนจ้าจะมีปัญหาเหมือนลงคอนซีลเลอร์ลงอะไรเงี้ยแล้วชอบตกลงใต้ตาน่าจะเกิดจากการที่ใต้ตาของเราแห้งคือแต่ใช้ตัวเนี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาเลยที่จ้าชอบมากๆอีกอย่างก็คือเขาจะมีหัวแอปพลิเคเตอร์มาให้แล้วนะคะแล้วหัวตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหล็กเขาจะมีความเย็นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราแอพพลายพวกไอแคร์แล้วมันมีเมทัลแบบมีความเย็นจะช่วยให้ใต้ตาของเราฟูขึ้นมาด้วยนะคะรู้สึกว่าตัวเนี้ยดีราคาก็น่ารักคุณภาพก็คือปังมีไอครีมแล้วนะคะที่จ้าขาดมาได้เลยก็คือเซรั่มขนตาจริงๆจ้าเป็นคนที่เกิดมาเป็นคนขนตาน้อยพยายามที่จะใช้เซรั่มขนตามาหลายอันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลเลยจนมาเจอตัวนี้นะคะ Rapid Lash อันนี้เป็นของเมการาคาจะแรงนิดนึงอันนี้น่าจะประมาณ1,000 กว่าบาทเวิร์กจริงจ้าแฮปปี้กับขนตาจ้ามากคือยาวแล้วก็หนาขึ้นแบบจริงๆจ้าใช้มาไม่นานนะแค่ประมาณ 5-6 เดือนเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกรู้สึกเลยว่าขนตาแบบหนาขึ้นเซรั่มขนตาที่จริงใจใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของมอยส์เจอไรเซอร์ได้งงมากเลยว่าทำไมมันมีหลายตัวคือจริงๆเป็นมาจากแค่2แบรนด์นะคะแต่แบรนด์ละ2ตัวอันแรกก็ขายไม่ได้เลยก็จะเป็นน้องสกินทิฟิกกระปุกสีฟ้ากับสีชมพูตัวเนี้ยจ้ายป้ายยาไปบ่อยมากๆทาง IG ใช้มาตลอดอันเนี้ยจ้ายน่าจะใช้กระปุกที่4เลยเขาเป็นแบรนด์ที่เคลมมาเลยนะคะว่าทำมาเพื่อสำหรับคนที่มีปัญหาสิวคนที่เป็นสิวเท่ากับคนที่ผิวไม่แข็งแรงทำให้เกิดสิวเกิดการอักเสบแบบใต้ชั้นผิวเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี้ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับให้สกินแบเรียของเราแข็งแรงสีฟ้าก็คือตัวแรกที่ออกมาก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบเรียมอยส์เจอร์เจลตัวเนี้ยคือเน้นในเรื่องของการเสริมกรอบป้องกันผิวเลยชมพูที่ออกมาทีหลังจะเพิ่มในเรื่องของความกระจ่างใสเข้าไปด้วยแล้วที่ชอบมากๆก็คือเนื้อเขาเป็นเนื้อเจลเวลาที่เราทาไปอ่ะคือซึมไวมากมากแล้วก็มีความเย็นในผิวนะคะก็จะทาสลับกันหรือไม่บางทีก็คือทาคู่กันไปเลย2ตัวอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากมาพูดถึงก็คือ La Roche Posay จ้ายเป็นคนที่เกิดมาแล้วแบบผิวแพ้ง่ายมากใช้อะไรไม่ได้เลย La Roche เป็นตัวที่ทำให้จ้ายมีชีวิตใหม่อะทำให้จ้ายสามารถมาแบบแต่งหน้าใช้แบบสกินแคร์ใช้เมคอัพแบรนด์อื่นๆได้ก็ต้องแบบขอบคุณแบรนด์นี้มากๆนะคะซึ่ง Tolerian น่ะเป็นครีมที่จ้ายใช้มาตั้งแต่ไฮสคูลเป็นแบบหลายสิบขวดแล้วเขาจะมีหลายสูตรนะมีสำหรับคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมตัวเนี้ยถ้าช่วงไหนผิวหน้าจ้ายเยินๆหรือว่างอแงก็จะต้องวนกลับมาใช้ตัวนี้ตลอดแล้วแบบใช้ประมาณ 2-3 วันอย่างเงี้ยผิวก็จะดีขึ้นเลยอีกอันนึงที่ชอบมากๆก็คือ Cica Plus จ้ายไม่ได้ใช้ตลอดถ้าช่วงไหนที่จ้ายไปเมืองนอกแล้วแบบรู้ว่าไปอากาศหนาวเงี้ยจ้ายก็จะต้องพก Cica Plus ไปด้วยเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ลดพวกอาการที่เป็นขุยอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบผิวหน้าหนักๆถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วแล้วเวลาไปเมืองนอกเรารู้สึกว่าครีมมันเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยจ้ายแนะนำให้พกตัวนี้ไปตัวนี้ตัวเดียวจบโอเคก่อนที่จะหมดหมวดสกินแคร์ไปนะคะจ้ายอยากพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือ Eucerin Aqua for Soothing Skin Balm คือเป็นบาล์มใช้อเนกประสงค์สถานตรงไหนของร่างกายก็ได้จ้ายอ่ะเป็นคนที่แพ้ผงชูรสจะขึ้นผื่นบริเวณรอบปากพอใช้อันเนี้ยแล้วแบบหายคันไปเลยก็จ้ายซื้อกระปุกใหญ่อ่ะทุกคนเราดูจ้ายใช้ดิเลือกแค่นี้แล้วหน้าแห้งมากๆจ้ายก็เอามาทาหน้าปัดขนตาหรือว่าเอามาปัดคิ้วเพื่อให้คิ้วตั้งแล้วก็บำรุงขนตาบำรุงขนคิ้วทาบำรุงพวกเล็บพวกอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนเรามีอะไรด้านๆเขาจะช่วยในเรื่องของแบบ soothing ช่วยคลายผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราแบบนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดพวกแบบอาการระคายเคืองอะไรเงี้ยได้ด้วยต่อมาก็จะเป็นครีมกันแดดแบรนด์เดียวที่ยกให้ในปี2023ก็คือ Thank You Farmer ได้ใช้อยู่2สูตรตัวสีเขียวนะคะจะเป็น Sun Project Skin Relief Sun Cream ตัวนี้ SPF 50+ PA 4+
วสีเขียวอ่ะน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากกว่าแต่ว่าเนื้อเขาจะ slightly หนักกว่าสีฟ้านิดนึงคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆสามารถใช้ได้เลยแล้วน้องก็ reef friendly ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปดำน้ำไปลงทะเลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทาลงไปได้เลยส่วนอันสีฟ้า Sun Project Water Sun Cream เหมาะสำหรับใน everyday บางเบากว่านิดนึงแล้วก็มีความเย็นผิวได้รู้สึกว่าทั้ง2ตัวไม่หนักเลยนะน้องซึมเข้าไปเสร็จรู้สึกว่าผิวหน้ามันจะมีความโกลนิดนึงแล้วก็ทำให้แต่งหน้าติดทนมากขึ้นโอเคต่อมาจะเป็นหมวดหมู่เมคอัพแล้วนะคะการผิวเนี่ยจ้ายจะเลือกมาทินคูชั่นแล้วก็รองผืนนะคะอย่างละ1ตัวที่จ้ายรู้สึกว่าชอบที่สุดในปีนี้ Rare Beauty Positive Light Tinted Moisturizer จ้ายจะใช้เป็นสี 14W สีผิวแมทช์กับผิวจ้ายแบบเป๊ะมากเหมาะกับใช้เป็น everyday ที่เราไม่ได้ต้องการความปกปิดต้องการแค่ให้ผิวของเราอะดูนวลดูเนียนขึ้นนิดนึงอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาเป็น Tinted Moisturizer คือเนื้อเขาอะชุ่มชื้นมากๆมันดูเป็นผิวเรามากๆแล้วก็ไม่ได้แครกคือเหมือนแค่ปรับให้ผิวเราดูสุขภาพดีสีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นคือถ้าใครที่ผิวแห้งเหมือนจ้ายแล้วมองหาแบบสกินทินจ้ายแนะนำของ Rare Beauty ค่ะต่อมาคูชั่นนะคะที่สุดแห่งปีที่สุดของคูชั่นแล้วชื่อเขาคือ Super Mom Second Skin Matte Cushion คำว่า Second Skin อะคือไม่เกินจริงเขาเหมือนเป็นผิวที่2ของเราจริงๆอะแล้วมันดูบนผิวเรามากปิดรอยได้แบบในระดับนึงเลยซึ่งเขาสามารถที่จะบิวด์ได้นะจ้ารู้สึกว่าเขาเป็นแบบ Medium to Full Coverage เขาเป็นแมทที่กำลังดีอ่ะเป็นแมทที่ยังมีความเล่นแสงกับผิวเราอยู่น่าจะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยเพราะว่าจ้ายแนะนำกับเพื่อนที่ทั้งแบบผิวแห้งกว่าจ้ายไปอีกแล้วก็คนที่ผิวมันทั้งคู่ก็คือชอบตัวนี้มากๆคุมมันได้ดีเลยอย่างจ้ายเวลาวันที่ผิวแห้งหรือว่าแอบเป็นขุ่ยนิดนึงอย่างเงี้ยทาไปอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นแผลมีความชุ่มชื้นที่กำลังดีไม่ทำให้คนผิวแห้งแบบหน้าแห้งเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้คนผิวมันหน้ามันกว่าเดิม SPF ด้วยนะคะ SPF 50 PA 4บวกเลิศมากรักนะคะส่งของให้หนูอีกเยอะๆนะคะรองพื้นจ้ายขอให้เป็นลังคมแตงอีดอนะคะตัวนี้จ้ายจะใช้แค่ในวันที่แบบออกงานต้องการความแบบหน้าตึบขึ้นนิดนึงเนื้อเขาจะค่อนข้างแห้งและแมทเพราะฉะนั้นในวันไหนที่จ้ายต้องการใช้ตัวนี้เตรียมผิวให้ดีมากๆในระดับนึงเลยต้องชุ่มชื้นแต่ผิวสวยจริงมองมาแล้วคือผิวนางฟ้าวันไหนที่ใช้จะรู้สึกเลยว่าฉันคือคนสวยเนื้อบางเบานะไม่หนักผิวเนียนผิวแบบโกลออกมาจากข้างในดูเป็นลูกคุณหนูมีรองพื้นแล้วก็ต้องมีคอนซีลเลอร์ขอยกให้น้องคนนี้คนเดียวที่ใช้มาตลอดทั้งปีทาร์ดคริสเลสคอนซีลเลอร์ตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าจ้ายใช้ตลอดเลยนะคะตัวนี้ดีมากถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบชอบแบบตกล่องใต้ตาอะไรเงี้ยจ้ายแนะนำตัวนี้เลยคือต่อให้ผิวหน้าเยินยังไงนะตัวนี้ก็ทำให้หน้าของเราอะหายเยินได้เนื้อเขาจะค่อนข้างหนักแล้วก้อนเหนียวน้องไม่ได้เบลนยากนะทุกคนเบลนง่ายทำได้ยังไงเนื้อที่มันหนักแล้วก็ตึบขนาดนี้แต่ว่าเบลนออกมาได้ง่ายคือที่สุดจริงๆยกให้ทาร์ดคริสเลสจริงแป้งฝุ่นอะคือจ้ายลองใช้มาหลายแบรนด์นะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นเฟเวอริตของจ้ายอยู่ก็คือ Laura Mercier ก็คือเป็นแป้งฝุ่นแบบโปร่งแสงพอลงไปปุ๊บอะหน้าเราแบบผิวมันสวยตัวนึงที่จ้ายค่อนข้างชอบก็คือ Hourglass แต่ว่าพอได้ลองใช้จริงๆอะรู้สึกว่าเวลาลงแล้วบางทีเหมือนแป้งเขาชอบเกาะตัวเป็นก้อน Laura Mercier ไม่เคยเจอแบบนั้นเลยแล้วก็ลงเบาๆบางๆก็ทำให้ผิวของเราดูโกลดูสวยขึ้นเหมือนกันแบบเนียนๆคิ้วก็ขอยกให้ Benefit จริงๆ Benefit อะจ้ายมีหลายตัวมากแล้วก็ชอบทุกอย่างที่เคยใช้มาคือวงการคิ้วต้องยกให้เขาจริงๆดินสอที่จ้ายชอบใช้มากๆนะคะจะเป็น Benefit Precisely My Brow Pencil คือเขาจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่หัวเล็กเนี่ยทุกคนหมดแล้วเนี่ยเนื้อเขาแบบเขียนง่ายแล้วก็สีไม่ได้ชัดมากจนเกินไปมันสามารถค่อยบิวได้นะคะก็เลยรู้สึกอันเนี้ยตอบโจทย์สำหรับมือใหม่ด้วยหรือว่าคนที่เขียนคิ้วเก่งอยู่แล้วก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเขานุ่มแล้วก็เขียนง่ายเขาก็จะมาแบบฝั่งนึงก็คือเป็นดินสออีกฝั่งนึงก็เป็นสปูรี่แบบนี้นะคะอีกตัวที่ชอบมากๆก็คือ Gimme Brow นะคะ Gimme Brow เนี่ยจ้ายจะปัดในวันที่จ้ายขี้เกียจเขียนคิ้วคือตัวเนี้ยเขาจะปัดแล้วเขาทำให้คิ้วของเราดูหนามากขึ้นตัวนี้แนะนำมากๆสำหรับคนที่ขนคิ้วน้อยหรือว่าขนคิ้วบางเนรมิตคิ้วของเราให้ดูฟูแล้วก็ดูเต็มมากขึ้นสำหรับใครที่เขียนคิ้วไม่ค่อยเป็นแนะนำตัวนี้เลยอีกอันนึงที่ชอบใช้มากๆก็คือ Fluff Up Brow Wax ตัวนี้จะเป็นมัสคาร่าคิ้วแบบใสเอาไว้สำหรับปัดให้คิ้วเราตั้งตัวนี้ก็ใช้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าหัวเขาแบบเล็กแล้วก็เรียวพาเลตตาปีนี้ยกให้แค่2คนนี้นะคะเอาจริงตัวหลักคือน้องคนนี้เลยอันนี้จะเป็น Romance My Melody Better Than Palette Burst 10นะคะ My Cherry Garden จริงๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เขาคอลแลบกับ Sanrio เป็นโทนชมพูน้ำตาลที่เป็นขูโทนคือจ้ารู้สึกว่าเขาจับคู่สีมาได้ดีมากๆคือเขามีเนื้อแมทที่เป็นแบบไล่ตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มชิมเมอร์ในแต่ละตัวจะมีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วจ้ารู้สึกว่าโอ้คือเขาคิดมาแล้วจริงๆอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันที่จ้าแต่งอยู่ตอนนี้นะคะคือมันจะได้ฟิล
ชมพูที่ดูอบอุ่นดูน่ารักแล้วก็สีโทนประมาณนี้เราสามารถแต่งให้เป็นออกแนวแบบน่ารักใสๆก็ได้หรือว่าจะแต่งให้ดูเซ็กซี่ก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญพาเลทของโรแมนต์ราคาดีควอลิตี้ของสีเขาก็คือดีคือไม่ได้ฟอร์เอาเยอะนะคะเทียบกับราคาก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆพาเลทอีกตัวที่จ้าชอบจะเป็นของดาซิกดาซิกบอกเลยว่าเนื้อดีมากคือฟอร์เอาน้อยมากๆอันนี้จะเป็นดาซิก Eyeshadow 9 Colors นะคะเป็นสี19 Candy Berry 2สีที่จ้าชอบคือสีข้างล่าง2อันนี้มันเป็นสีน้ำตาลที่มีความชมพูในตัวแล้วจ้าไม่เคยเจอสีน้ำตาลที่สวยขนาดนี้มาก่อนแบบจ้าชอบมากเรารู้สึกว่ามาแต่งกับพาเลตอันเนี้ยทำให้ตาคอมพลีทมากทีต่อมาก็จะเป็นอายไลเนอร์ Clio Sharp So Simple Waterproof Pencil Liner Pencil Liner ที่จ้าชอบมากที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาด้วยความที่เนื้อของเขานุ่มเขียนง่ายอายไลเนอร์ Pencil บางตัวเวลากรีดเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บตาแต่ว่าตัวเนี้ยเนื้อเขานุ่มมากจริงๆช่วงเวลาที่เนื้อเขายังไม่เสร็จตัวนานพอที่จ้าจะสามารถแบบใช้ลิปจ้าอะกรีดเอาแปรงมาปัดแล้วก็ทำให้น้องเขาฟูงได้แต่เมื่อเขาเซ็ตตัวน้องเขาก็คือตึบแล้วก็ไม่ไหลเลยระหว่างวันนะคะสามารถที่จะกรีดเป็นอินไลเนอร์ได้ด้วยที่สำคัญเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากไม่ใช่สีน้ำตาลที่ติดเทาเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติดแดงเกินไปคือตัวเนี้ยกำลังดีมากๆกรีดออกมามันได้ความเป็นธรรมชาติโอเคงานขนตานะคะก็จะมีที่ดัดขนตาแล้วก็มาสคาร่าที่ดัดขนตาที่ใจใช้แล้วชอบจะเป็นของแบรนด์บ็อกต่อคือรู้สึกว่าน้องพอดีกับแองเกิลลูกตาความโค้งของลูกตาใจมากจะไปลองจะทำเนี้ยแล้วจ้าก็แบบอุ๊ยได้แล้วจ้าก็ซื้อเลยหนังยางอะไรก็ดีนะคะตัวนี้นุ่มแล้วก็ไม่เคยทำให้ขนตาจ้าขาดหรือว่าหลุดออกมาเลยอันนี้ปัดแล้วก็เด้งขึ้นแบบสุดๆต่อมานะคะมาสคาร่ายกให้ซุปเปอร์มัมชอบมากคือน้องคนนี้คล้ายๆกับมิวเลยแต่จ้ารู้สึกว่าเขาเรียงเส้นขนตาได้สวยกว่าอันนี้เป็นอีกอย่างที่จ้าอยากที่จะแนะนำทุกคนโครงสร้างของขนของคนเอเชียกับทางเวสเทิร์นอ่ะก็ไม่เหมือนกันคือถ้าเราไปใช้มาสคาร่าฝรั่งอย่างเงี้ยบางทีขนตาของเอเชียเรารับไม่ไหวแล้วมันจะดรูปปี้แล้วมันจะตกลงมาถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาขนตาแบบทำไมปัดตอนแรกก็สวยเสร็จแล้วมันตกหันมาใช้ที่เป็นของแบรนด์เอเชียด้วยกันแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของความยาวความงอนมากกว่าความหนาเพราะว่าถ้าหนาเนื้อฟอร์มูลาก็จะยิ่งหนาแอปพลิเคเตอร์เขาเล็กมากคือสามารถที่จะปัดได้ทั้งขนตาบนและขนตาล่างเด้งตั้งแต่เช้าจนเย็นแบบไม่ตกเลยตัวนี้ดีมากงานขนตาจบแล้วนะคะ move on มาที่แก้มเรากันดีกว่า Rare Beauty นะคะสีโฮปเป็นสีที่สวยมากถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะซื้อสีไหนของ Rare Beauty ดีก็แนะนำให้ซื้อสีโฮปไม่ว่าสีผิวไหนก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เข้าได้กับทุกสีลิปสติกด้วยเขาจะเป็นสีชมพูที่ไม่ตะโกนชมพูที่มีความตุ่นๆ นะคะแล้วเนื้อเขาอะเบลนด์ง่ายมากดูนะแล้วดูดีทุกคนคือมันเป็นธรรมชาติมากพออยู่บนแก้มเราน้องคือเหมือนเลือดฝาดจากข้างในจริงๆสวยมาก The Sick Blending Mood Chic อันนี้เบอร์07 Candy Berry คือเขาจะเป็นสีที่คู่กันกับตัว Eye Palette อันนี้ก็จะเป็น Candy Berry เหมือนกันอันนี้จะได้สีชมพูที่ดูธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ดูตะโกนจนเกินไปเน้นเป็นบลัชที่ใช้ได้ทุกวันเน้นความธรรมชาติดูน่ารักตุ่นๆ Clinique Chic Pop Pearl คือตัวเนี้ยเวลาที่ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องปัดไฮไลท์เพิ่มเลยแก้มอ่ะสีเราจะมีความเล่นแสงมากๆมีความโกลว์เบาๆเดี๋ยวจ้าจะลองสวอชให้ดูเนี่ยทุกคนเห็นไหมพออยู่ในแดดเขาจะมีความแบบโกลว์เบาๆมีความเป็นธรรมชาติถ้ายิ่งช่วงซัมเมอร์ปัดอันเนี้ยคือน่ารักมากต่อมาก็จะเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์เนาะมี2อันเดี๋ยวขอพูดถึงไฮไลท์อันนี้ก่อนเป็นของ Ever Pink นะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ไทย Liquid Glow นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์02 Daylight สีประมาณนี้เขาจะมีความแบบมุกๆแชมเปญหน่อยคือไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะทุกคนแล้วเดี๋ยวดูนะพอเบลนด์พอใช้นิ้วเบลนด์นี้ใช่มั้ยเห็นไหมคือมันธรรมชาติมากมีความโกลว์ที่ดูเป็นผิวเราจริงๆเหมือนเวลาผิวเราตกกระทบแสงเป็นคอนทัวร์พาเลตของ Judy Doll แบรนด์แบบสาวจีนใจตามมาตามแบบใน TikTok เกิดมานะคะก็คือเขาจะมีคอนทัวร์แบบ2สีส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะคะเขาก็จะมีแบบไฮไลท์แบบแมตต์กับที่เป็นชิมเมอร์ชิมเมอร์เนื้อละเอียดมากเชดดิ้งหน้าคือเราต้องการสร้างเงาสีเงาตามธรรมชาติทุกคนมันต้องเป็นสีออกสีเทาไม่ได้ออกสีน้ำตาลเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการเชดดิ้งจมูกไม่ลอยออกมาก็คือแนะนำให้ใช้แบบคอนทัวร์ที่เป็นสีเทานะคะซึ่งอันนี้ทำสีมาได้สวยมากๆแล้วเนื้อก็ดีแบบไม่ฟอร์เอาตรงเนี้ยที่เป็นไฮไลท์สีชมพูอ่ะที่เป็นแบบแมทสาวจีนอ่ะเวลาที่เขาคอนทัวร์จมูกอะไรเสร็จอ่ะเขาจะลง
้าแก้มเขาตรงเนี้ยอู้แล้วมันทำให้หน้าของเราดูพองต่อมานะคะก็จะเป็นลิปอันนี้น่าจะเป็นหมวดหมู่ที่ทุกคนรอคอยแล้วก็อยากรู้มากๆจริงจ้ารู้สึกว่าหมวดเนี้ยเป็นหมวดที่เลือกยากที่สุดแล้วว่าจ้าเป็นคนที่บ้าลิปสติกมากทุกคนเชื่อป่าวว่าจ้าพกลิปสติกอยู่ในกระเป๋าแบบ7แท่งอย่างเงี้ยต่อวันลิปสติกอันแรกที่อยากพูดถึงนะคะจะเป็นของลาก้า101กับ104ก็คือที่ใช้อยู่บนปากตอนนี้เบอร์101อ่ะคือเขาจะได้ความสีที่แบบสดใสชมพูแบบตะโกนชมพูบาร์บี้แบบนี้ซึ่งจะรู้สึกว่าถ้าทาเดียวๆอ่ะแอบลอยนิดนึงคือเขาต้องใช้คู่กับ104แล้วเขาจะสวยมาก104คือสีเชอร์รี่คือเป็นสีเชอร์รี่จริงๆทุกคนเป็นสีแดงที่แบบกำๆสวยมากตัวนี้ทาเดียวๆก็สวยนะคะเนื้อเขาจะมีความกลูค่อนข้างชุ่มชื้นนะคะด้วยความที่จะเป็นคนที่ปากแห้งแต่ว่าใช้อันนี้ก็คือโอเคเลยแบบไม่แตกไม่เยินไม่ได้ติดทนมากแต่ก็ไม่ได้แบบแน่นอนใครที่ติดตามก็จะรู้ว่าไม่มีวันขาดคู่นี้ได้นะคะอันนี้จะเป็น Romance Juicy Lasting Tint สีที่เป็น favorite ของจ้าเลยคือเบอร์23 Nocademia ทุกคนดูสภาพดิอันนี้คือติดอยู่ในกระเป๋าแบบทุกวันจะในวันสุภาพก็ได้หรือว่าในวันที่เราไปเที่ยวเล่นก็ได้คือสีเขาจะเป็นชมพูที่มีความนัตตี้เบาๆแล้วอันเนี้ยไม่ว่าเราจะแต่งหน้าคู่โทนหรือว่าวอร์มโทนก็สามารถที่จะใช้ลิปนี้ได้ทาได้ทุกโอกาสแล้วก็ทาได้ทุกสีผิวคือต้องมีอ่ะสีเบอร์23นะคะสวยสวยมากแต่ว่าขอหักคะแนนนิดนึงพอเราทาเพิ่มอ่ะจะรู้สึกว่าปากเรามันจะดูน้ำตาลขึ้นไปเรื่อยๆเกิดความสีน้ำตาลแล้วมันจะดูคล้ำคล้ำมันแบบจะดูไม่สวยแล้วแบบถ้าจะทาต้องแบบเช็ดออกให้หมดแล้วค่อยทาใหม่ถึงจะสวยความติดทนอาจจะประมาณแบบเต็ม10อาจจะให้ประมาณสัก6รุ่นเดียวกันอีกสีนึงที่ใจชอบก็คือจะเป็นเบอร์22 Pomelo นะคะอันเนี้ยเขาจะออกน้ำตาลส้มกว่าก็เป็นอีกสีที่สวยมากแต่ว่าก็จะเหมาะกับวันแต่งหน้าเบาๆหรือว่าแต่งหน้าแบบวอร์มโทนที่เป็นวอร์มโทนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยสีนี้ก็จะเข้าแต่งในวันสุภาพก็สวย Bio No Standard No Standard Red 06นะคะคือเนื้อเขาแบบบางเบาแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะทาทับไปทับมายังแบบ True to its color เป็นสีแดงที่ทาบนปากแล้วก็แบบยังดูสดใสปากน่าจุ๊บมากอันนี้อีกอันนึงก็คือสีแดงที่เป็นแดงสว่าง Rouge Dior Velvet นะคะเบอร์999อันเนี้ยเป็นสีที่ไอคอนิกมากๆของ Dior นะอันนี้คือสีแดงที่ Han So Hee ใช้ในวันที่เราแบบอยากรู้สึก powerful อยากปากสีแดงมันต้องเป็นสีแดงนี้ลิปอีกอันหนึ่งที่ชอบมากมากนะคะก็จะเป็นของ super mom อันนี้เขาจะเป็น honey plumping lip จ้าชอบเอามาทาทับใช่ไหมแล้วมันจะทำให้ปากของเราดูซื่อดูพลัมมากเนี่ยทุกคนดูเราปากหน้าจุ๊บทันทีแล้วเขาจะมีความเย็นๆนะคะแล้วก็เป็นรสชาติแบบน้ำผึ้งช่วยบำรุงปากด้วยทำให้ปากของเราชุ่มชื้นพกอยู่ในกระเป๋าตลอดไม่ว่าวันนั้นจะใช้ลิปอะไรแต่ว่าก็จะติดอันนี้ไปด้วยเอาไว้ทาแบบทับข้างบนโอเคจบกับมวลหมู่เมคอัพไปแล้วนะคะตอนนี้จะขอ move on มาที่ในเรื่องของผมใจดูแลผมตัวเองค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ชอบคนที่ผมสวยแล้วก็ชอบให้ตัวเองผมสวยเหมือนกันวันไหนที่ผมไม่สวยจะรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ไม่อยากออกจากบ้านเลยขอพูดถึงไดรเบาผมก่อนอันนี้จะเป็นไดรเบอร์ผมของ Panasonic EHNA 45 NanoCare พี่สาวจ้ายซื้อทิ้งไว้ที่คอนโดนะคะคือน้องเป็นไดรเบอร์ผมที่เป่าแล้วผมสวยอะเป่าแล้วรู้สึกว่าผมอะเลียงเส้นมีความเล่นแสงเล่นเงาแล้วผมก็ไม่ฟูด้วยความที่พอเครื่องน้องไม่ใหญ่อะน้องก็ไม่หนักนะคะแบบเวลาเราหิ้วอย่างเงี้ยเราไม่เมื่อยแขนแต่ว่าเป่าได้แบบเร็วมากแบบแห้งไวมากแล้วผมสวยด้วยจ้ายเป็นคนที่ใช้หวีมาหลายยี่ห้อมากเพราะว่าเป็นคนผมฟูใช่ไหมก็พยายามที่จะซื้อหวีที่หวีแล้วหัวไม่ฟูอะอวีด้าตัวนี้ดีมากคือหวีแล้วผมเลี้ยงเส้นสวยมากเราช่วยทำให้ผมเราอะดูแบบเงางามมากขึ้นที่สำคัญตัวเนี้ยหวีแล้วหลอนผมไม่แตกยิ่งหวีหลอนยิ่งสวยราคาแรงนิดนึงแต่ว่าน้องดีนะเป็น Kerastase Anti Hair Fall Fortifying Serum เป็นเซรั่มสำหรับหยดลงบนหนังศีรษะช่วยปัญหาผมร่วงแล้วหอมมากหอมแบบหอมผู้ดีมากจ้าบอกเลยอันนี้เป็นหอมที่แบบหอมแพงมากเหมือนน้ำหอมอะเวลาใช้อันนี้คือบางวันจ้าแบบไม่ฉีดน้ำหอมด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าแบบผมฉันหอมแล้วก่อนหน้านี้จ้าเป็นคนที่ผมร่วงเยอะมากตั้งแต่ใช้น้องคนนี้มาผมร่วงน้อยลงมากๆเรารู้สึกเลยว่าผมแข็งแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือ Kerastase เหมือนกันไลน์เดียวกันนะคะของ Genesis Set Anti Hair Fall Fortifying Blow Dry Fluid อันนี้จะไว้ฉีดที่ผมตอนช่วงที่ผมเปียกหรือผมหมาดนะคะก่อนที่เราจะเป่าผมเขาเป็นสเปรย์กันความร้อนด้วยเพราะว่ายิ่งเวลาที่เราเป่าผมอะมันจะเป็นช่วงที่ผมของเราอะ
แบบร่วงได้เยอะที่สุดอันเนี้ยเขาก็เลยให้ฉีดก่อนเพื่อกันผมร่วงช่วยแบบทำให้ผมของเราอ่ะแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูเงางามมากขึ้นด้วยแล้วกลิ่นทั้งคู่คือหอมมากน้องเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะใช้ด้วยกันก็คือผมหอมเข้าไปอีก2เท่าพอเป่าผมแห้งอะไรเรียบร้อยเสร็จนะคะอีกอย่างนึงที่จะลงก็คือจะเป็น Moroccan Oil อันนี้ไม่ใช่ขวดของเขานะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดีต่อผมมากๆแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผมคือรู้สึกว่าผมใจที่มันสวยแล้วเงางามแบบเนี้ยมาจาก Moroccan Oil เลยอย่างหลายๆคนอาจจะแบบไม่กล้าใส่เพราะแบบกลัวผมมันคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านผมอะคือเขาบอกว่าผมเราอะมันก็ต้องการดูแลเหมือนกับผิวหน้าเราผมเสียได้ก็เหมือนเวลาที่หน้าเราแห้งอย่างใจเนี่ยใจก็ลงแบบดูแลผมใจแบบทุกวันเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรากลัวว่ามันจะมีสิ่งตกค้างก็เหมือนกันกับการที่เราต้องสระผมเราต้องดูแลหน้าเราเข้าทรีทเมนต์เข้าสปาเราก็สามารถที่จะไปดีท็อกซ์ผมได้เหมือนกันต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของเพอร์ฟิวที่ทุกคนถามใจมาเยอะมากๆขอยกมาแค่2ตัวที่เป็นเฟเวอริตของปี2023ตัวเนี้ยเป็นเฟเวอริตของใจมาหลายปีมากๆใช้มาลูกี่ขวดแล้วอันนี้จะเป็นกลิ่นที่แบบซิกเนเจอร์ของใจเลยก็คือใช้มาตั้งแต่ช่วงไฮสคูลเป็นกลิ่นที่หอมมากคือถ้าทุกคนสงสัยว่าใจกลิ่นตัวเป็นไงให้ไปดมอันนี้คือซิกเนเจอร์ของใจหอมหวานเป็นกลิ่นที่ยังมีความเป็นเด็กสาวนิดนึงจะไม่ได้ดูคอมพลีเคทมากนะคะจะได้ฟีลแบบสาวน่ารักขี้เล่นเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะคะอีกตัวนึงที่ได้ลองใช้ในปี2023แล้วชอบมากๆนะคะจะเป็น Burberry Goddess ตัวนี้เขาเป็น Triple Vanilla เลยก็คือหวานในหวานในหวานคือมีความหวานแต่ว่ามีความ powerful นึกออกปะตัวนี้ก็จะใช้แบบสลับกันแล้วแต่วันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังจะใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่าเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของฉันต่อมาก็พูดถึงความหอมความอะไรแล้วเนาะก็เลยอยากจะพูดถึง Body Wash ที่ใช้ของ Bath & Body A Thousand Wishes ใช้มาตั้งแต่ High School แล้วเหมือนกัน Moisturizing Body Wash คือด้วยความที่ใจเป็นคนที่ผิวแห้งมากใจก็เลยจะชอบใช้ Body Wash Body Oil อะไรอย่างเงี้ยในวันที่แบบเราขี้เกียจทาโลชั่นอย่างน้อยสบู่ที่เราใช้มันก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นในผิวไปแล้วทั้งรู้สึกสะอาดเนียนนุ่มแล้วก็หอมมีความวานิลลาแต่ว่ามีความแบบอมฟรุตตี้นิดนึงคือเป็นกลิ่นที่หอมมากแล้วจะชอบมากใช้ทั้ง Body Wash โลชั่นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเอาไว้ใส่ในบาร์แล้วให้มันเป็นฟองอ่ะรวมถึงแบบแคนโดในห้องใจก็คือใช้เป็นกลิ่นนี้หมดเลยในส่วนของโลชั่นใจไม่ได้ติดมาด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าทำให้ผิวดีขึ้นจริงๆอ่ะจะเป็นของ Mitsumi ที่เขาใช้คู่กัน2ขวดแบบสีฟ้ากับสีม่วงถ้าจำไม่ผิดคือเขาช่วยในเรื่องของ Brightening แล้วก็อีกอันนึงอาจจะช่วยเรื่อง Smoothing แบบลดพวกขนคุด2ตัวนี้ดีมากทุกคนเป็นตัวที่ทำให้ใจแบบผิวดีขึ้นแต่ก่อนอ่ะใจก็รู้สึกว่าใจไม่ใช่คนที่ผิวเรียบเนียนแบบจับมาแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบโหผิวเนียนนุ่มขนาดนี้อ่ะแต่ขอหักคะแนนในเรื่องที่น้องไม่ซึมเข้าผิวอ่ะคือเหมือนมันจะมีความแบบเป็นฟิล์มเคลือบผิวเบาๆนะคะแล้วที่แบบเหมือนถูๆหรือว่านั่งอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเป็นขี้ใครออกมาแล้วเป็นทุกครั้งที่ใช้มิซูมิตัวนั้นแต่น้องดีจริงคือน้องลดขนคุดใจไปได้เยอะมากๆแล้วก็ผิวเนียนนุ่มขึ้นมาจริงๆแต่แบบทำไมเป็นขี้ใคร random ที่อยากมาบอกต่อเนาะแว่นกันแดดที่ชอบในปีนี้ที่ซื้อมารู้สึกว่าคุ้มแบบใช้ได้กับทุกโอกาสนะคะก็จะเป็นของ Gentle Monster ตัวนี้จำรุ่นไม่ได้แล้วแต่เป็นรุ่นเดียวกับที่ Jennie Blackpink ใส่รายละเอียดเขาไม่เยอะเหมาะกับใส่ everyday dress up dress down ได้จะในวันที่เราอยากได้ลุคเท่หรืออยากเป็นวันที่เราอยากได้ลุคที่ดูหวานดูเป็นผู้หญิงสวยดูแซ่บอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้หมดต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าที่อยากบอกต่อในปีนี้นะคะใบแรกที่ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงวันนี้ที่ทำงานก็คือลองชอมคือจะรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่แบบทุกคนควรมีเพราะว่าน้องคือแบกของแบกบ้านแบกทุกอย่างได้แล้วน้องคือแข็งแรงมากจริงๆจ้ามีหลายสีมากเวลาไปเมืองนอกหรือไปอะไรเงี้ยจ้าก็หิ้วน้องนะแบบเวลาหิ้วขึ้นเครื่องแล้วก็เราสามารถที่จะยัดทุกอย่างลงไปในนี้ได้เนี่ยไซส์อย่างเงี้ยกระเป๋าที่คิดอะไรไม่ออกก็ฮิ้วนะคะรู้สึกว่าฮิ้วกับอะไรก็ได้แบบเข้าไปหมดนะคะก็คือใบนี้ของ Shadow Studio ไม่แน่ใจชื่อรุ่นแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นทุกอย่างไว้ให้คือเป็นกระเป๋าที่มีความจะใช้คำว่ามีความตอแหลทุกคนมีความน่ารักแบบนี้แล้วใบเล็กๆนะคะอันนี้จ้ายซื้อมาเป็นไซส์มินิแต่ว่าจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ส่วนตัวจ้ายเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมจ้ายก็เลยรู้สึกว่าฮิ้วแค่นี้พอแล้วน่ารักไหมน่ารักมากเป็นกระเป๋าที่คู่ควรต่อการมีจริงๆปี2023ได้ซื้อกระเป๋าไปแค่ใบเดียวก็คือใบนี้แล้วก็ชอบมากแบบใช้บ่อยอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ซื้อให้ตัวเองก็คือนี่ทุกคนน้อง Prada บอกเลยว่าใจอ่ะเป็นสาว Prada มากคือถ้าให้เลือกแบรนด์ที่จ้าชอบที่สุดก็จะเป็น Prada เราจะรู้สึกว่าใบเนี้ยมันสกรีมความเป็นสาว Prada ความน่ารัก
มากคือเนี่ยทุกคนน้องเป็นครึ่งวงกลมอะแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะมีเล่นเป็นเคิร์ฟแบบเนี้ยดูไม่มีอะไรแต่มีอะไรมากๆคนใบเล็กมากเนี่ยแค่มือใจเองน่ารักสุดๆน่ารักมากเอาจริงตอนแรกที่จ้าซื้อจ้าไม่ได้คิดว่าจะเป็นใบที่จ้าสามารถฮิ้วได้แบบบ่อยแต่ทุกคนชอบว่าคือพอจ้าซื้อมาจ้าใช้น้องบ่อยเกินกว่าที่จ้าคิดมากๆคือกลายเป็น everyday bag ของจ้าจริงๆ favorite ของจ้าก็น่าจะประมาณนี้นะคะเอาจริงตอนแรกจ้าอยากที่จะมาแนะนำหนังสือให้ทุกคนด้วยคือส่วนใหญ่จ้าอ่านเป็นหนังสือแบบฆ่าเวลาอ่านหนังสือที่มันไม่ได้มีสาระอะไรเท่าไหร่เทสของเราอาจจะไม่เหมือนกันจ้าตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น favorite ของปี2024จ้าก็จะพยายามเอาหนังสือมาแนะนำด้วยแต่ของปีนี้ก็คือเป็นเรื่องความสวยความงามทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าสำหรับ2024นี้มีอะไรที่อยากให้จ้าเพิ่มเข้ามาบอกจ้าได้เลยนะจะเป็นหนังสือหนังหนึ่งอะไรเงี้ยก็บอกมาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมารวบรวมให้นะคะ so that's it for today guys I hope you guys enjoy watching this video แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกใจนะ I love you